เรามากันถึงงานในวันนี้งานใหญ่นะครับ Thailand International Film Destination Festival 2015มาดูกันว่าเขาจัดกันมากี่ปีแล้วทีมงานมีอะไรกันบ้างลองติดตามดูครับจัดขึ้นมาเป็นปีที่3ติดต่อกันแล้วนะครับสำหรับงานประกาศรางวัลเทศกาลภาพยนตร์สั้นต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยหรือว่า Thai International Film Destination Festival 2015นะครับโดยในปีนี้เนี่ยเน้นธีมงานนะครับด้วยความเป็นไทยและก็มีบุคคลสำคัญในวงการภาพยนตร์ไทยและทั่วโลกร่วมเดินทางมาเดินพรมแดงในวันนี้นะครับบรรยากาศหน้างานจะเป็นอย่างไรตอนนี้เราอยู่กับผู้สื่อข่าวของเราครับสดๆร้อนๆเลยคุณประกาศิษฐ์สวัสดีค่ะมาหรือยังเอ่ยสวัสดีค่ะคุณประกาศิษฐ์สวัสดีพี่ปอพี่หญิงครับค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานที่พารากอนวันนี้คึกคักไหมเอ่ยต้องบอกเลยว่าคึกคักตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วฮะคึกคักทั้งนักแสดงเองและแฟนคลับของนักแสดงเองนะครับเพราะว่าไฮไลท์ในงานไม่ธรรมดาครับพี่เพราะมีดาราและผู้กำกับระดับอินเตอร์อย่างโอซาแวงนะครับดัสตินเหงียนฮิโรยุกิชานาดะรวมถึงแอนดี้พาเดอร์สันและชาเนลเมอร์สองผู้กำกับชื่อดังร่วมเดินพรมแดงในงานด้วยครับส่วนของฝั่งไทยไม่น้อยหน้าฮะนำทีมโดยอนันดาเอฟริงแฮมครับไมค์พิรัตออมสุชาป้องนวัตและก็มีนพิชยาครับค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วงานนี้มีที่มาที่ไปเกิดขึ้นได้อย่างไรคะครับตอนอื่นเลยผมก่อนที่จะลงรายละเอียดนะครับพี่ต้องขอย้อนกลับไปเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับกรมการท่องเที่ยวได้จัดงานเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทยครั้งที่3ขึ้นนะครับซึ่งในงานนะฮะมีการจัดฉายภาพยนตร์ของต่างประเทศที่มาใช้สถานที่ในประเทศไทยในการถ่ายทำครับและยังได้จัดให้มีการแข่งขันการประกวดทำหนังสั้นนะครับระดับนักศึกษาจากทั่วโลกเลยนะฮะภายใต้โจทย์ครับ12เมืองต้องห้ามพลาดของไทยครับซึ่งกิจกรรมทั้งหมดที่มีขึ้นนี้นะครับก็เพื่อเผยแพร่ความงดงามของทัศนียภาพในประเทศไทยครับพร้อมตอกย้ำความเป็นจุดหมายของการถ่ายทำภาพยนตร์ของโลกนะครับพี่ปอพี่หญิงครับโอ้โหนี่คุณสตาร์ดี้มาดีมากเลยเนี่ยโอ้โหข้อมูลเป๊ะๆมากเลยค่ะรางวัลนะคะจะมีการมอบรางวัลอะไรยังไงบ้างต้องขอบอกกันนิดนึงนะครับว่าหลังจากที่ไฮไลท์การเดินพรมแดงนะคะเสร็จสิ้นลงไปนะครับผู้กำกับและนักแสดงนะครับก็ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีประกาศรางวัลการประกวดทำหนังสั้นของเหล่านักศึกษาจากทั่วโลกนะครับรวมไปถึงการมอบรางวัลให้กับผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับโดยมีนักแสดงและผู้กำกับของไทยมีชื่อเข้าชิงมากมายเลยแหละครับไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับมือใหม่อนันดาเอฟริงแฮมครับป้องนวัตไมค์พิรัตและออมสุชาครับส่วนไทยจะได้รับรางวัลไหนกลับไปบ้างนะครับเดี๋ยวทางทวีไซต์เราจะเก็บภาพไปฝากอย่างแน่นอนครับโอเคขอบคุณนะคะยังไงครับรีบเก็บภาพมาฝากเราเยอะๆเลยนะคะได้ครับเจอกันครับคุณประกาศิษฐ์สวัสดีค่ะแหมเรียกว่าติดตามกันนะคะเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมใหญ่ที่จัดขึ้นในประเทศไทยของเราด้วยนะคะถูกต้องครับเดี๋ยวกลับมา Inside Asia ค่ะ